ชนน่านยันเพื่อไทยดันทิธาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองลั่นประชาชนเลือกให้จัดตั้งรัฐบาลชนน่านยันเพื่อไทยดันทิธาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองแจงยังไม่คิดเสนอชื่ออื่นแข่งย้ำไม่มีนิยามของคำว่าหนุนถึงที่สุดชี้ปิยบุตรคือผู้นำจิตวิญญาณขึ้นกับก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านตามสั่งหรือไม่เมื่อวันที่14กรกฎาคม2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายแพทย์ชนน่านส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีรอบสองจะมีการเสนอชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.แข่งว่าถ้ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงสิ่งที่เรามีข้อห่วงใยคาดการว่าเสียงโหวตที่จะโหวตให้คู่แข่งเราอาจจะเกิดผลสำริดขึ้นมาทันทีจาก188เสียงถ้าเขาแพ็กกันแน่นบวกกับเสียงสว.มีโอกาสที่เสียงจะเกิน375เสียงได้เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลกิโลกรัมต่อหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าพรรคยังเคารพสิทธิของพรรคก้าวไกลที่เป็นพรรคอันดับหนึ่งและเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ส่วนจะดันหรือไม่ขึ้นกับพรรคก้าวไกลที่จะเป็นผู้เสนอในระหว่างวงพูดคุยระหว่างพันโคกกและพรรคพท.รวมทั้งวงของ8พรรคร่วมรัฐบาลเมื่อถามว่าดูแล้วเสียงสว.น่าจะโหวตให้ยากนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าไม่มีอะไรง่ายโดยเฉพาะการเมืองที่ไม่ปกติแบบนี้มันคงเป็นประเด็นที่8พรรคร่วมต้องมาคุยกันว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรรู้อยู่แล้วว่าถ้าโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่19กรกฎาคมโดยที่เราไม่มีหลักหรือความมั่นใจแล้วมีคนแข่งแล้วเรามีโอกาสแพ้ก็ต้องมาปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างไรเมื่อถามว่าในการพูดคุยกับพรรคก้าวไกลจะมีโอกาสเปลี่ยนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการโหวตครั้งที่สองหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าอยู่ที่ข้อเสนอของการพูดคุยหากพรรคก้าวไกลยังเสนอชื่อนายพิธาก็เป็นสิทธิของพรรคที่อันดับหนึ่งและเป็นพรรคแกนนำเพื่อไทยลง MOU ชัดเจนว่าจะสนับสนุนจนสุดความสามารถยืนยันอยู่แล้วเมื่อถามว่าถึงเวลาสำหรับพรรคอันดับสองแล้วหรือยังเพราะพรรคอันดับหนึ่งดูจะไม่ได้เสียงสนับสนุนนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าตนเชื่อว่า8พรรคร่วมจะคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่19กรกฎาคมนี้ไม่ใช่ชื่อนายพิธาเป็นชื่ออื่นที่ไม่ได้อยู่ใน8พรรคร่วมความคาดหวังของประชาชนจะถูกทำลายทันทีเมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าในการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองทางพรรคร่วมจะเสนอชื่ออื่นนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าไม่มีคำว่าอาจจะอยู่ที่การพูดคุยเมื่อถามต่อว่าหากสองพรรคพูดคุยจบแล้วจะเป็นที่แน่ชัดหรือไม่ว่า8พรรคร่วมจะเสนอชื่อใครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าต้องรอสรุปก่อนถ้าเราไม่ชัดเจนวันที่19กรกฎาคมก็มีเจตนาชัดแล้วว่าอีกฝ่ายจะเสนอชื่อแข่งจะเป็นกับดักให้เรายอมรับกับความพ่ายแพ้เหมือนเราเอาความหวังประชาชน25ล้านเสียงไปทลายตรงนั้นเชื่อว่าประชาชนรับไม่ได้เมื่อถามว่าฉันทามติของประชาชนต้องการให้8พรรคร่วมเป็นรัฐบาลหรือให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนายแพทย์ถึงที่สุดเมื่อถามย้ำว่าจะให้โอกาสนายพิธาเป็นครั้งที่สองหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยพรรคเพื่อไทยก็ยังหนุนนายพิธาเมื่อมีการพูดคุยก็จะเป็นไปตามข้อสรุปร่วมกันเมื่อถามถึงท่าทีของพรรคกรณีนายปิยบุตร
แสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์เฟซบุ๊กเสนอแก้มาตรา272รวมทั้งให้พรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าก็เป็นความเห็นของผู้นำทางจิตวิญญาณของทางก้าวไกลส่วนจะปฏิบัติหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่เราไม่มีข้อผูกมัดในการที่จะเป็นฝ่ายค้านหรือไม่เป็นฝ่ายค้านเพราะประชาชนเสียงข้างมากเลือกให้มาเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เลือกเราให้มาเป็นฝ่ายค้านเมื่อถามอีกว่านายปิยะบุตรระบุต้องยอมไปเป็นแกะดำเพื่อให้อีก4ปีข้างหน้าจะได้คะแนนเสียงมากกว่านี้นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าก็แล้วแต่ความเห็นไม่ขอวิจารณ์เมื่อถามถึงสว.ระบุว่าถ้ามีพรรคก้าวไกลอยู่ร่วมรัฐบาลสว.จะก็ไม่สนับสนุนนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าเป็นเพียงความเห็นของสว.บางคนเมื่อถามต่อว่าข้อเสนอแก้มาตรา272ของพรรคก้าวไกลจะยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับสว.หรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าต้องไปถามสว.ว่าพอใจหรือไม่พลตรีโอสถพร้อมให้โอกาสพิธาถ้าก้าวไกลถอยไม่แก้112แจงงดออกเสียงพลตรีโอสถพร้อมให้โอกาสงวดหน้าหากก้าวไกลถอยไม่แก้หมู่112ไม่ยกเลิกกอรมน.ชี้งดออกเสียงเหตุพิธาไม่ชี้แจงหลังรับปากช่วงเดินสายคุยขอคณะนักเรียนนายสิบทหารบกว.วันที่13กรกฎาคม2566พลตรีโอสถภาวิไลสมาชิกวุฒิสภาสว.ซึ่งงดออกเสียงในวันนี้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามหลังจากนี้ว.จะมีการไปหารือเพิ่มเติมกันหรือไม่ว่าก็มีการพูดคุยกันบ้างส่วนกรณีที่มีสว.13คนโหวตสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตนไม่ตกใจเพราะว.กลุ่มดังกล่าวมีจุดยืนแบบนั้นอย่างไรก็ตามการอภิปรายวันนี้นายวิทยาแก้วพระรายส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติพูดได้ดีว่าทำไมต้องแก้ไขมาตรา112ซึ่ง8พรรคร่วมก็ไม่ได้พูดเรื่องมาตรา112มีแต่พรรคก้าวไกลเท่านั้นที่พูดว่าจะแก้มาตรา112และนายพิธายังยืนจุดเดิมจึงเป็นเหตุที่ตนเองของงดออกเสียงเมื่อถามว่าการลงคะแนนโหวตเลือกนายพิธาไม่ผ่านทำให้สังคมตั้งคำถามสว.รู้สึกอย่างไรบ้างพลตรีโอสถยืนยันว่าพวกเรามีหน้าที่พิจารณาเอาสิ่งที่ไม่กระทบกระเทือนต่อสถาบันซึ่งทุกคนต้องพิจารณาหลายเรื่องไม่ใช่พิจารณาว่าได้เสียงมาเยอะแล้วเรื่องอื่นไม่พิจารณาไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ของสว.ต้องพิจารณาต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนพิธาส่วนจะค้านกับกระแสของมวลชนที่มาจับตามองในวันนี้หรือไม่พลตรีโอสถยอมรับว่าการเลือกตั้งก็เป็นส่วนหนึ่งแต่สว.มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองสิ่งที่ส.พิจารณากันมาแม้กระทั่งส.ยังไม่เห็นชอบแล้วทำไมต้องมาลงที่ว.ซึ่งส.ส.มีจำนวน500คนก็ไปพูดกันตรงๆและทำไมพรรคก้าวไกลไม่มองว่าคนอื่นก็ไม่เห็นด้วยสิ่งที่ผิดปกติไม่ใช่คนที่ไม่เห็นชอบเหมือนกับเขาหากย้อนกลับมาให้พิจารณาว่าคนส่วนใหญ่ไม่อยากแก้มาตรา112เยอะกว่าและวันนี้นายพิธาไม่ได้มีการชี้แจงในเรื่องดังกล่าวและไม่ยอมแก้ไขดังนั้นสว.ไม่รู้จะทำอย่างไรพร้อมยืนยันหากนายพิธากล่าวว่าจะถอย112สว.ก็อาจจะโหวตให้ไม่แพ้พลตรีโอสถกล่าวด้วยว่ายังติดใจเรื่องยุบและยกเลิกกอรมน.เพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงมีหลายอย่างที่ต้องคุยกันตนมองว่าสามารถแก้ไขได้แต่ต้องถอยออกมาบ้างแต่นายพิธานั้นไม่ยอมถอยถ้าไม่ถอยเลยจะไปกันได้อย่างไรเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติบ้านเรากำลังจะมีอะไรมหาอำนาจต่างๆจะมารุมเราต้องพิจารณากันหลายด้านเมื่อถามว่า
ก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลได้มีการพูดคุยกับสว.หรือได้มีการพูดคุยกับพลตรีโอสถด้วยหรือไม่พลตรีโอสถยอมรับว่าก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลได้มีการมาพูดคุยกับตนซึ่งได้ถามกลับไปว่าจะมีการแก้ไขมาตรา112หรือไม่พรรคก้าวไกลชี้แจงว่าในการลงนาม MOU ไม่มีแต่พรรคก้าวไกลจะเดินหน้าต่อเองโดยจะมาพูดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้และตนจะมีการตัดสินใจในวันนี้ซึ่งนายพิธากลับไม่มีการพูดถึงเรื่องดังกล่าวตนคิดว่าคนอื่นก็คงรอฟังเช่นกันตนจะให้โอกาสนายพิธาอีกครั้งอ่านข่าวพิธาแจง3ปมร้อนให้คำมั่นประเทศไทยคือรัฐเดียวใช้สภาปกป้องแบ่งแยกดินแดนอ่านข่าวพิธาไม่ยอมแพ้รวมเสียงวอโหวตรอบ2ย้ำไม่ถอยแก้112ยันกิโลกรัมพอทอจับมือแน่นอ่านข่าวเดือดเผาชื่อสสสวพร้อมเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งไม่เคารพเสียงปชช.